โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เราอยู่กันในเกม Ragnarok Online Surf Gravity นะครับซึ่งคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพิสูจน์กันว่าแมปหาเงินยอดฮิตอย่าง Slipper ที่เขาร่ำลือกันเนี่ยว่าสามารถทำเงินได้ดีมากมันจะสามารถทำเงินได้จริงไหมโดยที่คลิปนี้ผมจะใช้เวลา30นาทีโดยประมาณนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถทำเงินได้เท่าไหร่ใน30นาทีนะครับซึ่งตัวละครที่ผมใช้ก็ตามในคลิปเลยนะครับเป็นอาชีพโรกนั่นเองโดยที่จะมีพระที่ผมเล่นอีกจอหนึ่งเนี่ยคอยเดินบัฟใส่ AB แล้วก็ Magnificat ให้ตลอดนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันที่เซนีเริ่มต้นของผมคือเอาเป็นเลขกลมๆเลยนะครับ 65,500 เซนีนะครับไอเทมขยะที่อยู่ในตัวก็ไม่มีนะครับเป็นศูนย์โดยที่คลิปนี้เราจะไม่มีการใช้บับเบิ้ลกัมที่เพิ่มอัตราดรอปเรทอีก 100% นะครับเราจะไม่ใช้เราจะไปกันตัวเปล่าๆเลยส่วนวิธีการไปแมปยอดฮิตอย่างสลิปเปอร์นั้นวิธีไปก็ไม่ยากมากครับเบสิกสุดๆเลยก็คือหาวาร์ปจากพระนะครับก็อัตราราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,500 เซนีนั่นเองหากหาวาร์ปพระไม่ได้จริงๆก็ไปแบบคนรวยครับวาร์ปคาป้านั่นเองวิธีไปก็ไม่ยากครับไปที่อิซูดก่อนจากนั้นวาร์ปจากคาป้าอิซูดไปที่อันเดบารันครับจากนั้นเราก็วาร์ปไปที่จูโน่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันถึงแมปจูโน่แล้วครับก็ค่าใช้จ่ายราวๆประมาณ 3,600 เซนีครับไม่ถือว่ามากเลยนะครับสำหรับคนรวยอย่างเราแต่คนรวยยังไม่จบครับคนรวยต้องเดินต่อคือเดินลงล่างเมืองจูโน่1แมปแล้วเดินไปทางฝ่ายอีก2แมปก็เป็นอันถึงครับเรียบร้อยส่วนผมไม่ไปแบบนั้นแน่นอนครับไปครั้งเดียวพอเพราะมีพระบันทึกแมปนั้นไว้แล้วแล้วก็ไปกันเลยครับลุยเราจะมาดูที่สกิลหลักๆที่โรกใช้นะครับจะมี3สกิลหลักอันดับแรกคือเรดเป็นสกิลที่ใช้ต่อเนื่องจากสกิลไฮดิ้งโดยที่เราจะมุดลงใต้ดินโผล่ขึ้นออกมาทำดาเมจรอบตัวในระยะ9ช่องนะครับสกิลนี้เอาไว้ใช้ตอนที่มีมอนสเตอร์เยอะๆมารุมเราสัก3ตัวขึ้นไปนะครับกำลังดีสกิลต่อมาสกิลสแนชเชอร์นะครับเป็นสกิลขโมยของแบบพาสซีฟคือสกิลนี้จะทำให้เราใช้สกิลสติลขณะที่เราโจมตีด้วยอาวุธระยะประชิดนะครับสแนชเชอร์เลเวล10จะมีโอกาสใช้สกิลนี้อยู่ที่ 20% โดยที่โอกาสสำเร็จของการขโมยจะอยู่ที่ระดับเลเวลของสกิลสติลอีกทีนึงงงไหมไม่งงนะสกิลต่อมาคือสติลคอยเป็นสกิลที่ใช้ขโมยไซนี่ของศัตรูโดยที่โอกาสสำเร็จของการขโมยจะอยู่ที่ระดับของเลเวลของสกิลนี้และค่าเด็กบวกลักซึ่งอันนี้อ้างอิงจากเรด My Server นะครับซึ่งจำนวนไซนี่ที่ได้จะขึ้นอยู่กับเลเวลของมอนสเตอร์นะครับแผนที่นี้มอนสเตอร์ก็เลเวลประมาณ80นิดหน่อยซึ่งจำนวนไซนี่ที่ขโมยได้ก็จะสุ่มอยู่ที่ราวๆ700ถึง900ไซนี่นะครับโอเคเราครบ30นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า30นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถทำเงินได้เท่าไหร่ดูที่เงินต้นเราก่อนจาก 65,500 นะครับตอนนี้เงินของผมเป็น 78,300 ก็เอามาหักลบกันก็บวกขึ้นมาอยู่ 12,800 เซนีเงินจากการขายขยะหลัง OC ก็รวมแล้วได้ที่35,100 ดินใหญ่17ก้อนหากใครรีบหรือไม่ได้ทำเควสแยกดินใหญ่ไว้ก็เอาไปโยนให้กับพ่อค้าที่รับซื้อคร่าวๆราคาที่ประมาณ 2,200 เซนีเราได้มา17คูณ 2,200 ก็เท่ากับ 37,400 เซนี
แต่ถ้าเราทำเควสแยกดินใหญ่แล้วดินใหญ่ที่สุ่มได้ก็จะแรนดอมตั้งแต่6ถึง10ชิ้นนะครับเราก็เอาคิดเป็นค่าเฉลี่ยของการแรนดอมนั้นก็ผมคิดที่ประมาณคิดเป็นเงินคร่าวๆก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 ตีเลขกลมๆแล้วกันประมาณ 50,000 17ก้อนนะเอาละทีนี้เรามาดูกันว่าเงินที่เราคาดว่าจะได้ภายใน30นาทีนี้เป็นเท่าไหร่ถ้าแบบรีบๆไม่ได้ทำเควสไว้ก็ 12,800 บวก 35,100 บวก 37,400 เท่ากับ 85,300 เซนีแต่ถ้าเราไม่รีบก็ไปแยกดินเองก็คิดที่ 55,000 เราก็จะได้ 12,800 บวก 35,100 บวก 5,500 เท่ากับ 98,400 เซนีก็เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นหมื่นนะโอเคเป็นไงกันบ้างครับจากคลิปจะเห็นได้ว่าแมปสลิปเปอร์นี้สามารถทำเงินได้ดีมากๆเพียงแค่30นาทีเราก็ได้เงินมาเกือบแสนเอาละครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้หากชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราได้ขอบคุณครับ